ามินาสมังคุณะมักเกี่ยนอะไรเห็นอะไรพิกี้อะไรเออเออแต่สักครั้งชาวเวดีมังคิดอันนี้เมื่อปัญหาของกับเกล้าเรียนเนี่ยผมมาเด็กกันเลยพี่เนาะสมาร์ทอัตตินัทระที่บุตรหักเมื่อเกี่ยนละของกับเกล้าวันเด็กเกี่ยนอัตตินัทระเอกเอกที่ทีนที่เนาะเนี่ยว่าที่ specially ที่ทีนที่อันเนี่ยบุตรจานันน้องเชคคนเดียวอีกตัวหนึ่งเกี่ยนถ้าแบบเมื่อเราเสร็จแล้วฮารีเอ็นก็ที่เนาะสมาร์คทีนเนี่ยว่าแกน่ะฮารีเอ็นอาร์กิวกันเนาะไอ้ทิ้งเอกต์มาเตะร้อยก็แบบนั้นเนี่ยที่เด็กแบบไอ้อาร์กิวมันเสร็จแล้วอาหารก็ต้องบิลิทรูเดินก็ต้องสมาร์คเอว่าบิลิกันนัดได้ไอ้ทิ้งที่แล้วไอ้คัตติ้งวาดวิวาดลังกาเวทแอนฮาดากันเมื่อเพลงวันละกี่ปีเกี่ยนี่ก็อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยนี่ปัญหาคดีโวยวิธีที่จะสวามินาศเมื่อคัตเต็กสัตว์เดลล์บาลานักบุตรกลับมาแก่นักบุลว์โอ้เมื่อมาแก่นักบุลว์นั่นไงตระมาปีแต่เมื่อปีที่สักเองเมื่อนวันนี้วิวิธวิธีให้ดารมยาติกเกอวิธีที่อัตตะควีมแต่ทุกท่าปีที่ปีเลิกานักบุลว์อันเดียทำไมเมื่อดามสิงห์ละภาษาวิ่งอิตรักนี่มีเอกาตกิมพาริวัตรเนี่ยเวลาที่ตัวเมื่อดาหมมวิวิธภาษาอันนู้นปฏิวัติเนี่ยไม่กลัดที่นั่นแต่ก็ถ้าอุทาหรณ์นักเช่นจีนีสอาเกมพอดที่นั่นดีริกาอาเกมมัจจิมาอาเกมเอโคตริกาอาเกมเคล้าเห็นมพอดพัตที่นั่นตัวเอวิลลามีบุตรดาหมมลังคาวิตรักเนี่ยมีเวนัทปิตราตวัลล์เล่เลขนักตัวเล่าที่นั่นเอวากีไม่เวนัมทิเบตมีพอดพัตุที่นั่นแต่ก็เมื่อพอดพัตพิริบันดาวัดแต่ก็ถ้าเสียหินปรักญาวันติงฮัดาร์ลที่นั่นอุทาหรณ์นักเช่นกัตุแต่ก็ยังเยอรมันจาติกาอนาลิโอซามินฮันเซ่อุนฮันเซ่มันมีพัติกานันนาว่าขุนเตอร์ที่มัธยสถวะฮดาร์นตัวเมื่อคีนสูตรเอกคาเปิดตัวมาคาริสัติปัฏฐานสูตรเอกนะตัวสัติปัฏฐานสูตรเอกเทรวาดาอัตเดกิมมุขัดมหายานาอัตเดกิมมุขัดอาเปปุตตุลวิตรักเนมิมีปาลีทริปิตเกนิมิวันนั้นสังสคริตทริปิตเกนิมโนวิธิเหตุเดนั่นตันทิเบตปิตเกนิมโนวิธิเหตุเกนั้นอุนฮันเซ่บุหมสังสารนัตมกฮดาร์นเอ็มฮัดารัวมันตัวเอ๋ภาษาวิ่งเอ๋ภาษาวิ่งเอ๋วาชนวัลต์เดินอาทิตย์เด็กคุยไม่อาพี่เดินอาทิตย์เด็กคุยไม่อาทิตย์คิสิเวนสักเนี่ยตัวเราอุทาหรณ์นักเชียงกัตตุทับยานิชกีนวัชเนียกัตตุเมื่อทารุดเดอัลชัยน์นิคันชัยน์ทารุดชัยน์นักีนเมื่อยานิชกีนวัชเนียกัตตุแต่งอาพี่เอกสิงห์วัลต์กีร์ปาริวัตเนกุนอานิตยัยกีร์อังกฤษเองกีน่าอิมเพอร์มานนซ์กีร์ඉතින් ඒකම ඊට පස්සේ අපි තුමු චයිනීස් වලින් මාකරි සංස්කෘත වලින් ඒගොල්ලෝ යම්සි විදිහට ඒක ලියුවා නම් ඉතින් ඒකට ඒගොල්ලෝ ඒ එතන අත දක්වීමක් කරලා තිනු ඒකයි මේ අපි දෙන අනිත්‍යයි අපි දෙන ඉම්පර්මනන්ස් කියන එකයි අතර කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒතර භාෂාවකින් යම් යම් වචන පාවිච්චි කරලා එකම අර්ථය ගන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒතර මේ අපේ සූත්‍ර පිටකේ ඉන කාරණා අපිට විතරක් අදාළ දේවල් නෙමෙයි. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ මේ දේශනා කරපු කොටස් අපිට විතරක් මේ ලංකාවට විතරක් සීමා වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි මේක දැන් ලෝකේ පුරාම පැතිරිච්ච සාධක සහිත ශිලාලිපි සහිත කොටසක්. ତେଣୁ ඒ අර්ථ දක්වීමුයි අපේ ඒ ආපු නිවැරදි අර්ථ දක්වීම අතර කිසි පරස්පරයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ මෑත කාලයේ සිංහලයි මේ පාලි දෙක එකට පටලෝල කරන මේ විකාරය සම්පූර්ණයෙන් සාසන විලෝපයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේමයි ඉතින් ඔය කියන අනිකුත් කාරණා ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ඔය දැන් ගේශාන් මහත්තයා මතු කරපු මේ ලංකාවේ බුදුහාමුදුරු ඉපදුනාද කියන කතන්දර එහෙම තනිකර තින් මිත්‍යා මතවාද ඉතින් මේවා යට යම්සි කූට උපක්‍රම තියෙන බවක් තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර අහිංසක මිනිස්සුයෝ මේවා නිකන් අර ජාත්‍යාලයෙන් ගන්නවා. බුදුහාමුදුරුත් ඉතින් ලංකාවේ ඉපදිලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වහම කෙනෙකුට ඉතින් ආඩම්බරයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන තියෙන්නේ අර මෝඩ ජාත්‍යාලය ඉස්සරහට දාගෙන මේ එකාතකින් මේ බෞද්ධයින් බේද කිරීමක තමයි මෙතන යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ වැය තියෙන අනතුරු තේරුම් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට තේරෙනවා ඒක ගැන හොඳටම මම හුඟක් වෙලාවට අහන ඔය ධර්මයේ සාකච්ඡා කරනකොට තියෙනවානේ පොඩි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙවැනි ධර්මයක් කොහෙද සාකච්ඡා කරේ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් ඊට වඩා දේවල් ආගිය කරන්න ඕනේ නැහැ කියන එක තේරෙනවා. තුරුණ සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට තේරුණා ස්වාමීන් වහන්සේගේ උත්තරේ. හොඳයි. තුරුණ සරණයි. හොඳයි. තුරුණ සරණයි.